ปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซน์ส่วนใหญ่คือแยกไม่ออกระหว่างไฟล์ JPEG หรือไฟล์ EPS หรือบางครั้งก็ยังเลือกส่งไฟล์ผิดปัญหานี้เราจะทำยังไงกันดีคะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมงาน Number 24กลับมาอีกครั้งเพื่อคลี่คลายปัญหาและไขข้อสงสัยให้กับผู้ใช้งาน Shutterstock ทุกคนค่ะนักออกแบบหรือคนทำกราฟิกส่วนใหญ่น่าจะรู้จักไฟล์ JPEG และไฟล์ EPS หรือที่เรียกติดปากว่าไฟล์ AI หรือไฟล์ ILLUST กันดีอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานในส่วนงานตรงนี้มักจะสับสนและงงๆกันอยู่บ่อยๆค่ะงานชิ้นนี้ต้องใช้ไฟล์แบบไหนหรือต้องส่งไฟล์ชนิดใดเพื่อให้ทีมออกแบบหรือว่าทีมกราฟิกนำไปใช้งานต่อซึ่งไฟล์แต่ละชนิดจะเหมาะสมกับงานออกแบบที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาไขทุกข้อสงสัยและคลายความข้องใจให้กับผู้ใช้งานทุกคนนะคะเพื่อให้คุณได้ไปคุยกับทีมกราฟิกแล้วก็ทีมออกแบบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ JPEG กับ EPS คืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจระหว่าง JPEG และ EPS กันก่อนค่ะทั้ง2 อย่างนี้คือนามสกุลไฟล์ที่บอกว่าไฟล์แต่ละชนิดนั้นเป็นรูปแบบใดนั่นเองถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือไฟล์ JPEG จะเป็นไฟล์รูปภาพค่ะหรือว่ารูปภาพที่เราถ่ายกันทั่วไปหรือรูปภาพทุกภาพที่ลงใน Shutterstock ก็เป็นไฟล์ JPEG นะคะส่วนไฟล์ EPS ค่ะเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่คนวาดรูปหรือนักออกแบบสร้างมาด้วยโปรแกรมอย่างเช่นการ์ตูนต่างๆหรือว่าเทมเพลตการ์ดนั่นเองค่ะและการเปิดไฟล์ทั้ง2ประเภทนี้จำเป็นต้องมีโปรแกรมรองรับค่ะสำหรับไฟล์ JPEG นั้นเป็นไฟล์รูปภาพค่ะมักจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะอุปกรณ์สมัยนี้จะมีตัวอ่านไฟล์ JPEG อยู่แล้วทำให้เราสามารถเปิดไฟล์ JPEG อ่านได้ทันทีเลยล่ะค่ะแต่ไฟล์ EPS นั้นแตกต่างออกไปค่ะเพราะอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ EPS มาให้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเปิดไฟล์ EPS ด้วยสมาร์ทโฟนของเราได้หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เองค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ EPS ถึงจะเปิดได้ค่ะโดยโปรแกรมที่สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ EPS ได้ก็จะมี Adobe Illustrator สำหรับโปรแกรมที่เปิดไฟล์ EPS ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือ Adobe Photoshop นั่นเองค่ะนอกจากทั้ง2ประเภทนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโปรแกรมการเปิดไฟล์แล้วยังมีข้อแตกต่างหลักๆ ก็คือไฟล์ EPS จะขยายเท่าไหร่ไฟล์ก็ไม่แตกเพราะคือไฟล์ดิจิตอลที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะแต่ว่าไฟล์ JPEG ถ้าขยายมากๆก็มีสิทธิ์ที่จะแตกได้ค่ะเวลาที่ไฟล์แตกหรือว่ารูปแตกเราจะสังเกตเห็นนะคะวัตถุในรูปจะมีความไม่คมชัดเลยจะเห็นเป็นพิกเซลค่ะเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วหลายๆคนคงมีความคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนไฟล์ JPEG เป็นไฟล์ EPS ได้จะใช้งานภาพได้โดยที่ภาพไม่แตกใช่ไหมล่ะคะแต่ใจเย็นๆก่อนนะคะการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์หรือเรียกง่ายๆที่เรียกว่าการแปลงไฟล์นั้นมีข้อจำกัดอยู่ค่ะการเปลี่ยนไฟล์เวกเตอร์หรือว่าไฟล์ EPS ให้เป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์ JPEG นั้นสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมแปลงไฟล์ค่ะซึ่งวันนี้เรามีลิงก์โปรแกรมแปะไว้ที่ล่างคลิปด้วยค่ะแต่น่าเสียดายค่ะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์ JPEG ให้เป็นไฟล์เวกเตอร์หรือว่าไฟล์ EPS ได้ค่ะดังนั้นเวลาเลือกไฟล์2ประเภทนี้ไปใช้งานค่ะก็ต้องเลือกให้ดีว่างานชิ้นนี้เหมาะกับไฟล์ประเภทไหนจึงจะนำไปใช้งานต่อค่ะโดยคุณนะคะสามารถลองคุยกับทีมงานหรือว่าทีมกราฟิกให้ดีค่ะว่างานชนิดนี้ควรใช้ไฟล์ประเภทใดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเบื้องต้นนั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายละเอียดคร่าวๆของการใช้งานไฟล์ทั้งหมด2ประเภทไฟล์ JPEG และไฟล์ EPS เพื่อให้คุณมีความเข้าใจในการใช้งานก่อนที่จะนำไปให้ทีมกราฟิกทำงานต่อค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราทีมงาน Number 24ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ